แดนแพตตี้อวดภาพสวีททริปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นแฟนๆลุ้นมีเบบีกลับมาด้วยแดนแพตตี้อวดภาพสวีทหวานทริปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นแฟนๆเชียร์ให้มีเบบีกลับมาด้วยเพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเกือบ2เดือนแล้วสำหรับคู่สามีภรรยาข้าวใหม่พรามันแดนวรเวกับแพตตี้อังสุมาลินซึ่งทั้งคู่เคยบอกไว้หลังแต่งงานว่ายังไม่คิดรีบร้อนเรื่องมีลูกเขาเรียนรู้ชีวิตคู่และชวนกันออกเดินทางท่องเที่ยวให้เต็มที่ก่อนล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวแพตตี้ได้โพสต์ภาพสวีทกับสามีรัวๆเซตอินโลเคชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมระบุข้อความสั้นว่าฮันนีมูนโดยมีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักและแซวทั้งคู่ให้มีน้องกลับมาด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณภาพแดนแพตตี้ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ